ในบทนี้เรามาศึกษาคินีเมติกส์ของพาร์ติเคิลเราทราบกันอยู่แล้วว่าพาร์ติเคิลก็คืออนุภาคหรือเราสมมุติบอดี้เป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นและคินีเมติกส์เราก็สนใจเพียงลักษณะของการเคลื่อนที่เท่านั้นในขณะที่พาร์ติเคิลมีการเคลื่อนที่เพียงแบบเดียวที่เราเรียกว่า translation หรือการเลื่อนโดยไม่มีการหมุนดังนั้นลักษณะของการเลื่อนที่ที่เราสนใจจึงมีแค่4ตัวแปรเท่านั้นคือความเร่งความเร็วการขจัดต่อเวลาในลักษณะที่เป็นเชิงเส้นเท่านั้นต่อไปเราจะมาดูลักษณะของการเลื่อนที่ของอนุภาคว่ามีกี่แบบด้วยกันก่อนอื่นเราจะมีการจำกัดนิดนึงว่าเราสนใจการเลื่อนที่ที่เกิดขึ้นใน2มิติหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนที่ในระนาบเท่านั้นลักษณะของการเลื่อนที่ในระนาบคำว่าระนาบก็เช่นบนหน้ากระดาษหรือบนหน้ากระดาษนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดูการเลื่อนที่ของจุดที่เลื่อนบนหน้ากระดาษเรามาดูตัวอย่างเมื่อชายหนุ่มต้องรีบวิ่งไปหาสาวคนรักซึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ชายหนุ่มก็ต้องเลือกว่าควรจะไปเส้นทางไหนดีเพื่อความปลอดภัยอาจจะต้องไปผ่าที่สองแต่ความจระช่องจระเข้ไม่ได้มีผลอะไรฉันต้องรีบไปหาคนรักให้เร็วที่สุดเราก็จะต้องเขาก็อาจจะเลือกผ่าที่หนึ่งนั่นคือลักษณะของการเลื่อนที่ของจุดค่ะบนระนาบสามารถเลื่อนได้2แบบด้วยกันแบบที่1เราเรียกว่า rectilinear motion ก็คือการเลื่อนที่แบบเส้นตรงแบบที่2เราเรียกว่า curvilinear motion ก็คือการเลื่อนที่แบบเส้นโค้งนั่นเองจากนี้ไปเราก็จะมาศึกษาความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งการขจัดต่อเวลาของการเคลื่อนที่ของทั้งสองแบบนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัว S ค่ะตัว S ก็คือสัญลักษณ์ของ distance หรือระยะทางนั่นเองวิธีบอกระยะทางนะคะก็คือเราลากเส้นที่ขนานกับเส้นทางหรือพาดของการเคลื่อนที่ไปเลยดังตัวอย่างถ้าเส้นที่1S1 แล้วก็ลากไปขนานไปเลยค่ะกับเส้นทางอันนี้คือการบอกระยะทางระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์เพราะฉะนั้นบอกแต่ขนานก็พอไม่จำเป็นต้องมีทิศทางโอเคจบไป1ตัวเนาะเราเข้าใจว่าระยะทางบอกอย่างไรแล้วก็เป็นเพียงปริมาณสเกลาร์นี้เรามาทดสอบความรู้นิดนึงในเรื่องของความเร็วและอัตราเร็วให้สมมติว่าชายหนุ่มเนี่ยเลือกเลื่อนที่ทั้งสองเส้นทางและใช้เวลาเท่ากันวิ่งไปใช้เวลาเท่ากันเลยทั้งสองเส้นทางนี้อยากทราบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของทั้งสองเส้นทางเนี่ยจะเท่ากันหรือไม่อย่างไรอัตราเร็วเฉลี่ยเกิดจากอะไรเนาะอัตราเร็วเฉลี่ยก็เกิดจากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ต่อเวลาเพราะฉะนั้นผาดที่2มีระยะทางที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยของผาด1กับผาด2จะไม่เท่ากันผาดที่2ก็จะมีค่าเยอะกว่าและอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเพียงปริมาณสเกลาร์ไม่ต้องบอกทิศทางแล้วความเร็วเฉลี่ยล่ะความเร็วเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในทั้งสองเส้นทางมีค่าเท่ากันหรือไม่ความเร็วเฉลี่ยเกิดจากอะไรแล้วความเร็วเฉลี่ยเกิดจากการขจัดหารด้วยเวลา
ชายหนุ่มเลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขจัดก็เหมือนกันทั้งสองเส้นทางมีการขจัดเหมือนกันก็คือเหมือนกับพาธที่หนึ่งและการขจัดก็เป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางด้วยก็เหมือนเส้นสีแดงเลยเพราะฉะนั้นการขจัดที่เกิดขึ้นก็คือระยะพาธที่หนึ่งนั่นเองระยะของเส้นสีแดงทั้งสองเส้นทางมีการขจัดเท่ากันใช้เวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งสองเส้นทางก็มีค่าเท่ากันคำถามต่อไปเราจะพูดถึงความเร่งค่ะเรามาดูว่าเราเข้าใจความเร่งกันดีแค่ไหนเราสมมุติรถเคลื่อนเลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเส้นทางที่เลื่อนเนี่ยจะเป็นเส้นทาง circular path ก็คือเลื่อนเป็นเส้นโค้งวงกลมเหมือนขับรถอยู่ในวงเวียนถามว่าลักษณะการเลื่อนที่แบบเนี้ยมีความเร่งเกิดขึ้นหรือไม่เพราะอะไรความเร่งเกิดจากอะไรความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาความเร็วมีทั้งขนาดและทิศทางถ้าความเร็วถ้าขนาดของความเร็วเปลี่ยนเกิดความเร่งแน่นอนอันนั้นเราเข้าใจแต่ถ้าขนาดของความเร็วไม่เปลี่ยนแต่ทิศทางเปลี่ยนล่ะจะเกิดความเร่งด้วยไหมโอเคไม่ใช่เลยเนาะจากนี้ไปเรามาดูว่าท็อปิกสำคัญที่เราจะเรียนทั้ง4ท็อปิกในหัวข้อ Kinematics ของ Particle ก็จะมีดูการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงดูการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นโค้งดูการเคลื่อนที่ที่เป็น Dependent Motion ก็คือ2วัตถุแล้วค่ะซึ่งเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระต่อกันดูการเคลื่อนที่ relative motion ก็คือการเคลื่อนที่แบบสัมผัสก็คือดูว่าก็ต้อง2วัตถุอีกเหมือนกันเช่นวัตถุ A เห็นวัตถุ B เคลื่อนที่เป็นยังไงวัตถุ B เห็นวัตถุ A เคลื่อนที่เป็นอย่างไรโดยที่ทั้ง4หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสมการ2อันนี้แค่นั้นเองจากนิยามเลยนะคะความเร่งเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนต่อเวลากับความเร็วเท่ากับ dr ก็คือตำแหน่งที่เปลี่ยนหรือการขจัดนั่นเองต่อเวลาเพราะฉะนั้นจาก2สมการนี้เท่านั้นเพื่อที่จะศึกษาทั้ง4 topics ที่เราสนใจงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูตัวแปรแรกกันเลย rนะคะ R ต่างกับ S อย่างคราวนี้เรามาดูตำแหน่งกันบ้างตำแหน่งหรือ position ใช้สัญลักษณ์เป็น R ค่ะซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์แน่นอนว่าต้องมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเรามาดูอนุภาคของเราตอนนี้อนุภาคของเรานะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงค่ะโดยที่ดังรูปเนี่ยบอกไว้ว่าที่เวลา0ถึง5วินาทีเนี่ยอนุภาคของเราอยู่ที่ไหนคราวนี้การที่จะบอกตำแหน่งในทางในรูปของปริมาณเวกเตอร์ได้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีก็คือต้องมีแกนอ้างอิงให้มันก่อนถ้าไม่มีแกนอ้างอิงก็อาจจะให้เป็นจุดอ้างอิงค่ะจุดอ้างอิงแล้วก็จะต้องมีการบอกด้วยว่าไปทางไหนถึงจะเป็นบวกเนื่องจากเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องมีทิศทางอ้างอิงมีบวกมีลบตอนนี้เราก็สามารถที่จะใส่ตัวเลข
ที่อยู่ด้านขวามือก็จะเป็นบวก R2 R3 R4 R5 สิ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือก็จะมีค่าเป็นลบนะคะการบอกตำแหน่งก็จะต้องบอกเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นอยู่กับว่าอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของแกนอ้างอิงเช่น R0 R1 ค่าที่ได้ก็จะออกมาเป็นค่าลบ R2 R5 ก็จะเป็นค่าบวกทิศทางไปทางบวกต่อไปเราจะมาดูการหาระยะการขจัดค่ะ displacement สมมุติเราสนใจที่ t เท่ากับ1ถึง t เท่ากับ5เราก็จะมี initial position ดังรูป final position ดังรูปดังนั้นการขจัดค่ะการขจัดซึ่งประกอบไปด้วยขนาดและก็ทิศทางก็จะมีน่าจะมีขนาดเท่าไหร่จากตำแหน่ง initial ไปตำแหน่ง final ก็น่าจะมีระยะทั้งหมดเป็น R1 บวก R5 และทิศทางก็คือดังเวกเตอร์สีแดงนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการบอกโดยที่เราดูตำแหน่งเริ่มต้นไปหาตำแหน่งสุดท้ายแต่อีกวิธีหนึ่งเราก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของการเขียนเป็นสมการการขจัดจาก1ไป5เราก็เขียนว่า R5 ลบ R1 นั่นเองนะคะซึ่งก็เหมือนกันค่ะเราจะสามารถมีคำตอบที่เหมือนกันก็คือมีขนาดเท่ากับ R1 บวก R5 แล้วก็มีทิศทางไปทางขวามือเราจะสังเกตได้ว่าทั้งทิศทางของตำแหน่ง R ต่างๆหรือการขจัดจะมีทิศทางที่อยู่ในแนวเส้นทางการเคลื่อนที่ก็คืออยู่ในแนวเส้นตรงไปซ้ายไปขวาไม่ได้มีทิศทางอื่นใดเลยไม่ไปทางบวกก็ไปทางลบถ้าการขจัดมีทิศทางเป็นแบบนี้ความเร็วก็จะมีทิศทางอยู่ในแนวเส้นตรงด้วยเหมือนกันถ้าความเร็วอยู่ในแนวเส้นตรงความเร่งก็จะมีทิศทางอยู่ในแนวเส้นตรงนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงเราก็จะพยายามทำให้มันง่ายขึ้นเราไม่อยากไม่ชอบแบบเขียนเป็นเวกเตอร์เราก็จะลดให้มันอยู่ในรูปของสเกลาร์เราก็จะเปลี่ยน R ค่ะให้กลายเป็น S แทนเนื่องจากระยะการขจัดกับระยะ S ก็จะเหมือนกันเพราะเป็นเส้นตรงเส้นที่สั้นที่สุดแล้วเราก็จะลดรูปไม่เขียนในรูปของเวกเตอร์แต่เขียนในรูปของปริมาณสเกลาร์ S แทนแต่ก็ยังไม่วายที่เราจะต้องมีเครื่องหมายให้มันมีตำแหน่งห้างอีกให้มันเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าไปซ้ายไปขวาน่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น rectilinear motion สมการ2สมการนั้นก็จะเปลี่ยนให้เหลือในรูปของสมการสเกลาร์2สมการนี้นั่นเองแล้วก็เปลี่ยน R เป็น S นะคะแค่2สมการนี้คราวนี้ความสัมพันธ์ของ4ตัวแปรนี้ในรูปของ2สมการนี้ซึ่งมาจากนิยามเนี่ยเราจะมาดูความสัมพันธ์3วิธีด้วยกันวิธีแรกเราจะใช้วิธีจากม.ปลาย High School วิธีที่2เราจะเป็นการใช้กราฟเพื่อดูความสัมพันธ์ของ4ตัวแปรนี้วิธีที่3ก็จะใช้ Equation วิธีที่น่าจะสนุกที่สุดก็น่าจะเป็นแบบใช้กราฟ